ม่แน่ใจว่าเสียแป้งเนี่ยเขาดูอยู่หรือเปล่าเพราะเขาก็ฝากความหวังไว้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดใช่ไหมว่าจะดำเนินคดีกับอัยการที่ชื่อบอใบไม้ทุกผู้ชมครับล่าสุดในวันนี้คุณประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับพูดถึงกรณีที่แป้งเนี่ยพาดพิงถึงอัยการคนหนึ่งบอกว่าเคยเป็นผู้ต้องหาแต่อัยการภาค9สั่งไม่ฟ้องเรื่องนี้อัยการสูงสุดนอกจากจะสั่งให้อธิบดีอัยการภาค9ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สั่งการให้ภาค9และอธิบดีอัยการสำนักงานวิชาการประสานงานกันเพื่อเอาสำนวนดังกล่าวมาวิเคราะห์ส่งสำนวนมาเลยจากพื้นที่อัยการสูงสุดจะมาวิเคราะห์ว่าทำไมฟ้องบางคนแล้วก็ไม่ฟ้องบางคนเดิมสำนวนคดีนี้มีอยู่2ส่วนครับส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่สั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาซึ่งในส่วนนี้มีอัยการที่แป้งระบุชื่อเนี่ยอยู่ใน16ของผู้ต้องหาที่อธิบดีอัยการภาค9ปี63มีคำสั่งไม่ฟ้องแล้วก็คำสั่งส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้พิจารณาเห็นพ้องกันแล้วไม่ได้โต้แย้งถือว่าเป็นคำสั่งเด็ดขาดส่วนอีกคำสั่งนึงคือคำสั่งที่ได้ฟ้องเสียแป้งจนศาลพัทลุงมีคำพิพากษาให้ติดคุกและก็มีข่าวว่าแป้งเนี่ยหลบหนีจนออกคลิปวิดีโอพาดพิงอัยการเรื่องนี้ทางอธิบดีภาค9ได้รายงานผลการตรวจสอบมายังอัยการสูงสุดแล้วเป็น2ส่วนครับส่วนแรกก็คือในส่วนที่พาดพิงอัยการคนนั้นข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างที่ตนพูดขั้นตอนในตอนต้นส่วนที่2ที่ถูกระบุว่ามีบัตรสนเท่กล่าวถึงอัยการอีกคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งเป็นอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงจังหวัดสงขลาซึ่งทางอธิบดีอัยการภาค9ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเนื่องจากขณะเกิดเหตุรับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการอาญามีนบุรีรวมทั้งไม่รู้จักกับอัยการคนดังกล่าวแล้วก็เสียแป้งและคลิปที่2ของเสียแป้งก็ระบุว่าไม่ได้รู้จักกับอัยการคนที่โดนบัตรสนเท่ดังกล่าวด้วยนะครับในส่วนของคำสั่งไม่ฟ้องอัยการคนดังกล่าวกับพวกรวม6คนและสำนวนที่มีการฟ้องแป้งหลังจากได้รับคำสั่งของอัยการสูงสุดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ทางผู้บริหารของสำนักงานอัยการวิชาการโดยคุณวัชระอินทุสุดอธิบดีอัยการสำนักงานวิชาการก็ประสานไปยังภาค9แล้วก็เมื่อช่วงเช้าทางทีมโฆษกอัยการก็ได้ข้อมูลว่าสำนวนดังกล่าวได้ส่ง EMS ด่วนนะครับคาดว่าน่าจะถึงช่วงบ่ายวันนี้หรือไม่ก็เช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะประมวลผลวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งครับของอัยการที่ชื่อบอยที่มีการสั่งไม่ฟ้องกับผู้ต้องหาอื่นรวมเบ็ดเสร็จเนี่ย6คนและมีการสั่งฟ้องในชาวฤทธิ์อย่างที่ผมนำเรียนเนี่ยท่านมีข้อสั่งการให้เอาสำนวนเข้ามาเพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงแล้วก็คงเป็นขั้นตอนของการทำงานของคณะอัยการที่เกี่ยวข้องที่สำนักงานวิชาการซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการตรวจวิเคราะห์สำนวนประเภทนี้อยู่แล้วณเวลานี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าผลการวิเคราะห์จะออกมายังไงอันนี้ต้องรอผลการทำงานของท่านอธิบดีวิชาการและคณะต่อไปตรงนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือมีการสั่งย้ายก่อนตรวจสอบครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าการตรวจสอบมันเป็นยังไงต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการก็ดีหรือการสั่งฟ้องก็ดีเนี่ยที่ผมเรียนตอนต้นมันอยู่ภายใต้กระบวนการบริบทของกฎหมายทุกอย่างตอนที่อัยการบอยตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยครับมันมีการตรวจสอบทางวินัยหรืออะไรยังไงไหมอันนี้ต้องรอผลการตรวจสอบเพราะข้อมูลส่วนนี้ยังไม่มีเพราะสิ่งทั้งหมดในประเด็นที่ท่านสื่อมวลชนถามคงจะเป็นประเด็นที่ทางอธิบดีภาคเก้าคงจะรวบรวมส่งให้กับสำนักงานวิชาการดูทั้งหมดและก็คงจะเป็นส่วนของการวิเคราะห์รวมไปทั้งหมดด้วยครับสำนักงานอัยการสูงสุดยังไม่ได้มีคำสั่งลงโทษทั้งวินัยหรือว่าจะโยกหรือจะเด้งอัยการคนที่แป้งเนี่ยพูดถึงนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ข้ามไปดูทางฝั่งของตำรวจกันบ้างพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้สั่งการให้ชุดตำรวจภูธรภาคติดตามตัวผู้ต้องหาเชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศนะครับส่วนตำรวจมีหน้าที่ติดตามตัวบังคับใช้กฎหมายกลับมาให้ได้จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดยืนยันว่าไม่มีเรื่องที่จะตามไปวิสามันนะครับแต่หากต่อสู้ระหว่างเข้าถูกจับกุมก็ให้ว่าไปตามขั้นตอนกฎหมายไม่มีใครตั้งเป้าว่าจะไปเอาชีวิตเขาหากไม่มั่นใจก็ติดต่อมาจะส่งทีมไปรับนะครับหรือจะมากับญาติพี่น้องก็ได้หากเกรงว่าจะไม่รับความปลอดภัยตนเองรับรองความปลอดภัยให้เข้ามอบตัวแต่ต้องไม่มีเงื่อนไขครับว่าเขาลงมาวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วใครมารับเรารู้หมดแล้วล่ะแล้วคนที่ให้การช่วยเหลือเราดำเนินคดีหมดแล้วล่าสุดเนี่ยทางแป้งเองเนี่ยมีประสานเพื่อจะมอบตัวเป็นทางการไหมท่านคือไม่มีก็ที่ติดต่อก็คือติดต่อคนน้องๆมาแหละว่าเขาประสานมาญาติก็ประสานมาว่าจะขอมอบตัวแต่
แต่มีเงื่อนไขที่บอกมีเงื่อนไขที่รับไม่ได้ไม่มีเงื่อนไขมอบตัวอย่างเดียวแล้วถ้าคุณไม่รับความเป็นธรรมนะคุณก็ร้องมาใช่ไหมครับทำหนังสือร้องมาที่กระทรวงยุติธรรมแต่ดูเหมือนว่าแป้งเองจะยื่นเงื่อนไขว่าถ้าไม่ได้ตามที่เขายื่นเงื่อนไขแล้วเอาศพเขาไปอันนั้นไม่ใช่มันไม่เกี่ยวครับมันเป็นเรื่องของเขาไม่คือเรื่องตำรวจที่มีหน้าที่ตามที่ขับใช้กฎหมายคือตามคนร้ายกลับมาแค่นั้นในเรื่องเขาจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องตัวของเขาไม่ได้เกี่ยวกับพี่แล้วไม่มีเรื่องที่จะตามไปวิสามันไม่มีพี่ปฏิบัติธรรมนะดูเหมือนว่าเขาตั้งป้อมจะสู้ตำรวจในการที่เข้าจับกลุ่มถ้าเข้าสู้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับถ้าเขาไม่มั่นใจก็ติดต่อมาพี่จงทีมไปรับเอาญาติพี่น้องเข้ามาเลยก็ได้ถ้าตัวไม่ปลอดภัยพี่รับรองความปลอดภัยมอบตัวแต่ต้องไม่มีเงื่อนไขนอกจากนั้นผบ.ตร.ได้ฝากไปถึงนายแป้งหรือว่านายชวฤทธิ์นะครับบอกว่าการหลบหนีแบบนี้จะทำให้ต้องหนีไปตลอดทั้งชีวิตดังนั้นควรจะติดต่อขอมอบตัวจะดีกว่าแต่หากไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ให้แจ้งเข้ามาได้ครับจะส่งสัญญาอะไรถึงแป้งไหมท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรจะหนีไปทั้งชีวิตเหรอพี่ถามหน่อยถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มาเราพร้อมนี่ฮะเชื่อว่ายังคงหลบหนีอยู่ภายในประเทศนะครับ